นวลเขาจะขอลาออกเรื่องอะไรล่ะก็ไม่รู้สิกำลังซักอยู่นี่เรื่องอะไรนวลเงินเดือนน้อยไปเลยบอกไปสิพี่รุ่นเมาเกินไปแล้วนะคะไม่เมาใครบอกว่าเมาอ่อนนี่คะเมามากมากเกินไปแล้วค่ะอ่อนกลับแล้วนะเดี๋ยวสิรีบกลับไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิพี่รู้ไม่ค่ะวันนี้ไม่ใช่มีวันเดียวนะคะกูดไนท์ค่ะเราชื่ออะไรชื่อนวลรัตน์ค่ะคนเลี้ยงเด็กใช่ไหมเลี้ยงเด็กอาชีพสุจริตนะคะคุณก็ฉันจะไปว่าอะไรล่ะเพียงแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นคนเลี้ยงเด็กกิริยามารยาทเลวทรามอย่างนี้เลยคุณอาเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่เกลียดพวกเด็กสาวๆที่มันอยากแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่อยากพี่รุธพูดบ้าอย่างนี้กับออนได้ยังไงอ่ะก็ที่เราอ่ะเราก็เป็นซะอย่างนี้เธอจะพูดอะไรพูดได้คนอื่นพูดไม่ได้งั้นเหรอก็พูดให้มันเข้ารูหูหน่อยสิแล้วที่ตัวเองพูดไม่เข้ารูหูอ่ะคิดลงมาเลิกทะเลาะกันสักทีนะคะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินหนวกหูก็ช่างเขาไปจะหนวกหูแค่ไหนก็ช่างเขาอ่อนไม่อายหรอกค่ะคุณพี่วันนี้เราต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะพี่รุธจำไว้ให้ดีนะถ้าพี่รุธขืนไปวอแวกับนางเด็กคนนั้นแล้วก็คอยดูนะอย่าหาว่าอ่อนไม่เตือนผมมีความรู้สึกว่าใจสั่นยังไงไม่รู้รุ๊ดค่ะฉันไตร่ตรองดูแล้วค่ะวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนก็คือแยกกันอยู่แยกกันอยู่หมายความว่าไงความหมายตรงตัวอยู่แล้วค่ะแยกกันอยู่ผมไม่เข้าใจคือเราไม่ต้องหย่ากันแต่ว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอย่างสามีภรรยากันอีกคุณพี่คิดดีแล้วเหรอคะที่พาตัวเองมาประจานด้วยวิธีนี้แล้วว่าคุณพี่ตั้งใจจะประจานอ่อนถ้าคุณพี่คิดอย่างนั้นแล้วก็ตอนว่าคุณพี่คิดผิดนะคะคุณเข้าใจผิดซะแล้วล่ะค่ะฉันมาที่นี่มาทำงานไม่ได้ตามใครมาแหมแต่มันก็เหมือนตามนั่นเลยค่ะความจริงอ่ะไม่อยากว่าอะไรคุณพี่หรอกนะคะคุณพี่เองอ่ะก็อายุมากกว่าออนอุ้ยแล้วออนเองเนี่ยก็นับถือแล้วก็เคารพในภูมิปัญญาของคุณพี่และที่สำคัญน่ะคุณพี่ก็มาก่อนออนออนอ่ะเพียงคิดแต่เพียงว่าคุณพี่อ่ะน่าจะมีวิธีที่แนบเนียนกว่านี้นะคะคุณมานั่งพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรใครอ่ะที่ประจานทุกๆคนประจานตัวเองใครที่มาเพื่อที่จะบอกว่าฉันเป็นนางบำเรอคุณรุ่นคนหนึ่งโชว์